อยู่ในพื้นที่เกาะติดเรื่องนี้นะครับคุณวชิรวิทย์เริ่มบำรุงชัยรายงานเข้ามาครับเราเดินเข้ามาในบริเวณป่าสนนะครับซึ่งก็จะได้เห็นสภาพความเสียหายที่ชัดเจนหลังจากที่เกิดไฟป่าภูกระดึงเมื่อช่วง 2-3 คืนที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้นะครับก็ยังได้เห็นกลุ่มควันบางจุดที่ยังคงพวยพุ่งออกมาซึ่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่แล้วก็ขีดเส้นนะครับว่าภายในเที่ยงของวันนี้ไฟบนยอดภูกระดึงจะต้องมอดทั้งหมดในขณะเดียวกันก็มีการเสริมกำลังควบคุมไฟป่าเพื่อที่จะไปดับไฟที่ยังคงปะทุอยู่ด้านล่างด้วยครับและนี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดในขณะนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มควันที่ยังคงอยู่บริเวณพื้นดินนี้ยังคงลอยฟุ้งออกมานะครับซึ่งก็ได้ให้ความสำคัญว่าคงจะต้องดับให้หมดภายในที่ยังวันนี้ในขณะเดียวกันอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มีการให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ดับไฟป่าทุกนายที่ทำงานกันอย่างหนักในช่วง 2-3 คืนที่ผ่านมาซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วนะครับแล้วก็ได้ฝากกำลังใจมาถึงด้วยโดยยอมรับว่าขณะนี้ตัวเลขพื้นที่ความเสียหายจากไฟป่าภูกระดึงนั้นอยู่ที่ 3,490 ไร่โดยยังมีไฟที่ปะทุอยู่บางส่วนอยู่ในพื้นที่ด้านล่างเชิงเขาซึ่งเจ้าที่ได้มีการเสริมกำลังดับไฟป่าจากทางภาคเหนือมาช่วยซึ่งเทอมทีนะครับกำลังส่วนนี้เนี่ยได้เทไปที่ภาคเหนือมากกว่าเพราะไม่คิดว่าปีนี้ภาคอีสานจะมีไฟป่าที่รุนแรงครับคือมันยังโอกาสที่ปะทุได้เพราะว่าพอนานๆเข้าความร้อนสะสมมันก็ปะทุได้พอปะทุได้ปั๊บโอกาสที่มันจะลอยลมนะลอยข้ามไปมันมีนี่ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อไปเพราะงั้นการดับไฟทุกสิ่งทุกอย่างต้องเคลียร์ให้จบต้องเคลียร์ให้จบ 100% เลยณนี้ตรงนี้แสดงว่าจุดนี้ยังเคลียร์ไม่จบคือมันอาจจะเคลียร์จบณตอนนั้นแต่มันคลุมันความร้อนมันเกิดขึ้นนี่ยังดีนะตีมถ้าเป็นป่าพู้นะโอ้โหนั่นคือประเภทเม็ด2เม็ดเลยลงในดินเนี่ยส่วนสาเหตุไฟป่ายังคงสันนิษฐานไม่ได้ 100% นะครับแต่เชื่อว่าเกิดจากฝีมือมนุษย์ยังคงให้น้ำหนักไปที่การเผาป่าเพื่อหาของป่าหวังให้ยอดผักหวานแตกยอดและสามารถเก็บเห็ดได้ส่วนอีกสาเหตุสำคัญอ้างอิงจากภาพถ่ายดาวเทียมจีด้าที่พบประกายไฟจากการเผาไร่เพื่อทำการเกษตรที่อยู่ข้างภูกระดึงอาจมีประกายไฟหลุดพัดเข้ามาก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งครับส่วนแนวทางการฟื้นฟูหลังจากที่มีข้อถกเถียงเรื่องระบบนิเวศแอ่งทรายที่ให้มีการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเนื่องจากไฟป่าได้ไหม้สวนป่าสนที่เพิ่งปลูกใหม่ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นการปลูกป่าผิดหลักพื้นฐานทางนิเวศวิทยาที่เป็นข้อเสนอของอาจารย์ศาสตร์ศิลป์เฉลิมลาภนั้นอธิบดีกรมอุทยานกล่าวว่าคงต้องมีการระดมทุกหน่วยงานมาพูดคุยถึงประเด็นในการฟื้นฟูเชิงระบบนิเวศก่อนที่จะใช้จิตอาสามาลงมือในการฟื้นฟูซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าเสน่ห์ของภูกระดึงอยู่ที่ต้นสนครับเดิมทีเนี่ยภูกระดึงตรงเนี้ยมันจะเป็นทุ่งหญ้าหรือมันจะเป็นต้นสนเนี่ยเราไม่มีข้อมูลเพราะฉะนั้นต้องข้อมูลจากชาวบ้านป่าชาวบ้านแล้วก็ผู้รู้จริงๆแล้วรวมทั้งนักวิชาการทั้งหลายว่าถ้าเราจะฟื้นฟูเนี่ยต้นไม้ที่เหมาะสำหรับตรงนี้คืออะไรนะครับก็อาจจะเรียกได้ว่าการทำงานในการดับไฟป่าบนยอดภูกระดึงที่ขีดเส้นไว้ในช่วงเที่ยงวันนี้อาจจะเป็นไปตามที่คาดหวังกันไว้นะครับเพราะว่าเรายังได้เห็นเจ้าหน้าที่ในการทำงานขมักเขม้นอยู่บนนี้ในการดับไฟที่ยังคงเหลืออยู่ครับในขณะเดียวกันคงต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าแนวทางการฟื้นฟูหลังจากนี้หลังจากที่มีข้อถกเถียงเรื่องระบบนิเวศนั้นจะมีการฟื้นฟูต่อไปอย่างไรทีมข่าวคงได้ติดตามในการฟื้นฟูภูกระดึงอย่างต่อเนื่องหลังจากเกิดไฟป่าครั้งใหญ่ในรอบ17ปีครับค่ะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะ